ในเขตทะเลแดงในช่วงที่ผ่านมาครับทางการสหรัฐได้แถลงว่าสามารถที่จะใช้ปฏิบัติการในการหยุดยั้งการโจมตีของกลุ่มฮูตีจากฝั่งเยเมนไม่ให้โจมตีเรือสำคัญไปได้ถึง 2,000 ลำแม้ว่ากลุ่มฮูตีจะอ้างว่าในช่วงเวลานี้ไม่มีเรือแม้แต่ลำเดียวที่สามารถเข้าไปแล่นจอดเทียบท่าในฝั่งของอิสราเอลได้เลยก็ตามครับทีนี้ถ้าหากว่าไปดูนอกเหนือจากพื้นที่ทะเลแดงแล้วอีกจุดหนึ่งสำคัญก็คือเขตฉนวนกาซาที่ยังคงมีการสู้รบกันอยู่แล้วก็ล่าสุดทางอิสราเอลครับได้มีการเผยแพร่ภาพในช่วงเวลาที่แกนนำคนสำคัญของกลุ่มฮามาสพร้อมกับครอบครัวอยู่ภายในพื้นที่อุโมงค์ใต้ดินในเขตฉนวนกาซาครับซึ่งเป็นภาพที่เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงปีที่แล้วครับในช่วงเวลาที่หลายฝ่ายมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งครับว่าพื้นที่ทางใต้สุดของฉนวนกาซาก็คือที่เมืองราฟาจะกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีครั้งต่อไปของกองทัพอิสราเอลและจะทำให้เกิดความสูญเสียมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นพยายามที่จะหาทางหยุดยั้งเพื่อให้เกิดการยุติการสู้รบการโจมตีที่รุนแรงในพื้นที่นี้ซึ่งเมืองราฟาถือว่าเป็นเมืองสุดท้ายในฉนวนกาซาครับที่ทางอิสราเอลประกาศว่าเตรียมที่จะโจมตีถล่มภาคพื้นดินซึ่งตอนนี้รอเพียงแค่การตัดสินใจครั้งสุดท้ายจากผู้นำของอิสราเอลนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเท่านั้นส่งผลทำให้สถานการณ์ในภาพรวมของที่เมืองราฟากลับมาตึงเครียดขึ้นทันทีเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นอิสราเอลพยายามจะโจมตีทางอากาศเข้าใส่อย่างหนักหน่วงเข้าใส่เมืองนี้จนส่งผลทำให้อียิปต์ครับซึ่งมีชายแดนอยู่ติดกับเมืองราฟาจำเป็นจะต้องเสริมมาตรการความมั่นคงตามแนวชายแดนของตนเองไปพร้อมกันด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาได้ส่งรถถังกับยานเกราะรวมทั้งหมด40คันและระบบต่อต้านอากาศยานไปเสริมความมั่นคงในแถบนี้ในจุดที่ใกล้กับเมืองราฟาไม่รวมกับที่ก่อนหน้านี้ครับทางการอียิปต์เพิ่งสร้างกำแพงคอนกรีตติดรั้วลวดหนามเอาไว้ตลอดแนวชายแดนในฝั่งที่ติดกับฉนวนกาซาเป็นระยะทางประมาณ13กิโลเมตรซึ่งเป็นการทำแนวเพิ่มขึ้นจากเขตกันชนเดิมที่มีระยะทาง5กิโลเมตรที่เป็นจุดที่เป็นชายแดนระหว่างอียิปต์กับฉนวนกาซาซึ่งทำมาตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนรวมๆแล้วเกือบ20กิโลเมตรนะครับที่ทางอียิปต์ตัดสินใจทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงในพื้นที่แถบนี้โดยก่อนหน้านี้มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธกลุ่มซีนายครับที่ประกาศว่าถ้าอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินเข้าใส่เมืองราฟานี้เมื่อไหร่ก็อาจจะส่งผลกระทบทันทีต่อข้อตกลงด้านสันติภาพและนักรบซีนายในฝั่งอียิปต์ก็พร้อมจะตอบโต้กลับทันทีซึ่งตอนนี้กองทัพอียิปต์ถือว่าเป็นกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในแถบแอฟริกาและตะวันออกกลางครับโดยมีกองกำลังใหญ่ติดอันดับ10ของโลกด้วยซึ่งเหตุการณ์ความตึงเครียดในเขตกาซานั้นทางการอียิปต์พยายามที่จะเป็นประเทศคนกลางในการส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าไปช่วยเหลือประชาชนชาวปาเลสไตน์ที่ยังคงอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นล้านคนในเขตกาซานะครับโดยอาศัยรถบรรทุกจำนวนมากแต่อุปสรรคที่ผ่านมาการเข้าออกในฝั่งด่านราฟานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยครับจำเป็นจะต้องผ่านด่านหลายด่านและการช่วยเหลือสิ่งของบรรเทาทุกข์ส่วนใหญ่นั้นก็เข้าไปไม่ถึงในพื้นที่ที่มีความจำเป็นภาพล่าสุดจากที่เมืองราฟาครับชาวปาเลสไตน์ที่ไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยตอนนี้ต้องตัดสินใจเก็บข้าวของที่จำเป็นอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็ขึ้นรถแบบนี้ครับออกจากเมืองแล้วเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอิสราเอลจะตัดสินใจโจมตีภาคพื้นดินเมื่อไหร่หลังจากที่มีการอ้างว่าได้สั่งอพยพคนไปแล้วจากพื้นที่นี้ไม่น้อยกว่า 1,400,000 คนซึ่งจริงๆแล้วถ้าไปดูสภาพภูมิประเทศโดยรวมครับเมืองราฟาที่ติดกับอียิปต์นั้นเป็นแค่เมืองเล็กๆที่อยู่ทางใต้สุดของฉนวนกาซาพื้นที่ภาพรวมอยู่ที่ประมาณ60กว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองประชากรเดิมนะครับก่อนที่ยังไม่มีการสู้รบเมืองนี้มีคนอาศัยอยู่แค่เพียง 270,000 คนแต่ผลจากการสู้รบทำให้มีประชาชนส่วนใหญ่ที่ย้ายอพยพมาจากทางตอนเหนือตอนกลางของกาซามาอยู่ทางใต้สุดของเขตกาซาในช่วงเวลานี้จนทำให้ประชากรหนาแน่นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวจากเดิม 200,000 กว่าคนตอนนี้มีรายงานว่ามีคนไปอาศัยอย่างแออัดไม่น้อยกว่า 1,500,000 คนแล้วนะครับในช่วงเวลาที่หลายประเทศก็มีความเคลื่อนไหวชัดเจนมีท่าทีที่กดดันไปยังอิสราเอลมากยิ่งขึ้นไม่ให้เปิดปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินเข้าใส่เมืองราฟาหนึ่งในนั้นก็คือคนกลางอย่างเลขาธิการสหประชาชาติหรือว่า UN ออกมาแถลงเตือนชัดเจนนะครับว่าถ้าอิสราเอลส่งทหารบุกเข้าไปทำลายภาคพื้นดินเข้าใส่เมืองราฟาอาจจะกลายเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ขึ้นมาทันทีในช่วงเวลาที่หลายประเทศพยายามที่จะหาขั้นตอนการเจรจานำไปสู่การยุติการลบแล้วก็การหยุดยิงแบบชั่วคราวหรือในอนาคตอาจจะมีการเจรจาเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปสู่การพักรบแบบถาวรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบเกิดความบานปลายและความสูญเสียมากขึ้นกว่าเดิม
ช่นเดียวกันครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงกรณีนี้ครับที่อิสราเอลมีแผนจะบุกเข้าไปในพื้นที่เมืองราฟาหลังจากนี้โดยยอมรับว่าแม้ว่าจะมีข้อมูลว่ายังมีเครือข่ายของกลุ่มฮามาสซุกซ่อนอยู่ในเขตฉนวนกาซาแต่การเปิดฉากโจมตีเข้าใส่ของกองทัพอิสราเอลเข้าใส่เมืองสำคัญอีกเมืองนี้นะครับก็จะกลายเป็นประเด็นที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายถ้าหากมีคนไปร้องและนับว่าเป็นการก้าวถอยหลังสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนก็คือการใช้ลักษณะการตั้ง2รัฐหรือว่านำไปสู่การตั้งประเทศปาเลสไตน์ในอนาคตซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้ทางโฆษกกองทัพอิสราเอลครับวันนี้มีการเผยแพร่ภาพที่เชื่อว่าน่าจะบันทึกได้ภายในพื้นที่เครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินในฉนวนกาซาครับเป็นภาพของยายาซินวาที่เป็นแกนนำคนสำคัญของกลุ่มฮามาสพร้อมกับผู้ชายอีกคนหนึ่งผู้หญิงและก็เด็กภาพนี้ครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แกนนำคนสำคัญของฮามาสกำลังเดินผ่านอุโมงค์มุ่งหน้าไปที่เมืองคานยูนิสซึ่งน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังจากมีปฏิบัติการการสู้รบในพื้นที่ฉนวนกาซาไม่กี่วันครับโดยกองทัพอิสราเอลเชื่อว่านอกจากซินวาแล้วที่เป็นแกนนำคนสำคัญคนที่เหลือน่าจะเป็นภรรยาลูกชายและก็น้องชายนะครับโดยทางโฆษกอิสราเอลได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าตอนนี้กำลังพยายามจะหาแหล่งซุกซ่อนและว่าแหล่งกบดานของแกนนำคนสำคัญของฮามาสก็คือยายาซินวาให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยยืนยันว่าจะยังคงดำเนินการตามเป้าหมายนี้ต่อไปแม้ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามครับเช่นเดียวกันครับตอนนี้ความเคลื่อนไหวของครอบครัวตัวประกันและผู้รอดชีวิตประมาณ100คนครับเตรียมตัวที่จะเดินทางไปที่ท่าอากาศยานเบนกูเรียนในอิสราเอลเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกศาลโลกตั้งอยู่ในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเพื่อที่จะไปเป็นพยานยื่นคำร้องในนามเหยื่อชาวอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบโดยตรงโดยจะเป็นการไปยื่นเรื่องยื่นร้องต่อทางอัยการของศาลโลกเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่ถูกกระทำจากกลุ่มฮามาสหรือแม้แต่เป็นการกรณียื่นร้องที่อิสราเอลกระทำต่อประชาชนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาแม้ว่าอิสราเอลจะไม่ได้เป็นสมาชิก ICC หรือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศและไม่ยอมรับขอบเขตอำนาจศาลโลกก็ตามซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินคดีเรื่องนี้แต่การยื่นคำร้องล่าสุดนั้นถือว่าเป็นการยื่นครั้งล่าสุดจากหลายคำร้องก่อนหน้านี้เพื่อให้ดำเนินคดีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบโจมตีในพื้นที่ฉนวนกาซาทั้งแกนนำกลุ่มฮามาสและประเด็นที่มีผู้ยื่นร้องนำโดยแอฟริกาใต้ให้มีการตรวจสอบในประเด็นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ทางกองทัพอิสราเอลกระทำต่อผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่เขตฉนวนกาซาด้วยนะครับดังนั้นอาจจะต้องติดตามแนวทางการไต่สวนของศาลโลกหลังจากนี้อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับทางด้านพลเรือตรีมาร์คมิเกชซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐเปิดเผยว่าทางการสหรัฐเพิ่งประสบความสำเร็จในการคุ้มครองเรือสินค้าที่เดินทางแล่นเข้ามาในเขตพื้นที่ทะเลแดงโดยสามารถคุ้มกันเรือต่างๆได้ไปแล้ว 2,000 ลำยังสามารถสกัดกั้นการโจมตีของกลุ่มฮูตีให้ลดลงไปได้อย่างมากในช่วงตลอด60วันที่ผ่านมาและยืนยันว่ากองทัพสหรัฐจะเดินหน้าปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือในพื้นที่แถบนี้ต่อไปขณะที่อีกด้านหนึ่งครับทางผู้นำกลุ่มฮูตีได้ออกมาแถลงเหมือนกันโดยย้ำว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งกลุ่มฮูตีสามารถสกัดกั้นเรือสินค้าต่างๆที่แล่นเข้ามาในพื้นที่อ่าวเอเดนและทะเลแดงที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลได้และส่งผลทำให้ไม่มีเรือเลยแม้แต่ลำเดียวที่สามารถแล่นผ่านในจุดนี้ไปจนถึงท่าเรือของอิสราเอลครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดครับ